จับคู่อะไรก็เสียเราจะมาถอดรหัสเลขศูนย์กันครับมาอาจารย์น้อก็คือเริ่มแรกเอาแบบซอฟๆกันดีกว่าเลขศูนย์หมายถึงอะไรครับเอาตามความหมายหลักๆตามความหมายของทางโหราศาสตร์ก่อนละกันครับผมเลขศูนย์ถ้าตามกลอนของโหราศาสตร์เขาก็จะบอกว่าภัยอาเพศทายศูนย์เพราะฉะนั้นในลักษณะของเลขศูนย์เนี่ยคือมันเป็นดาวที่อะไรนะดาวยูเรนัสหรอซึ่งมันเป็นในลักษณะของดาวที่แบบดาวมฤตยูก็คือยูเรนัสนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคือในลักษณะของตัวดาวตัวเนี้ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทีเนี้ยมันก็เลยแสดงถึงความลึกลับความน่ากลัวเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นอะไรเกี่ยวกับมันแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเพราะมันเป็นดาวที่ห่างไกลมากแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีในลักษณะของความพลิกผันความเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันหรือซ่อนเร้นการปิดบังอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือเรียกว่าหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแหละนะครับเพราะว่าศูนย์เพราะมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะศูนย์ในทางโหราศาสตร์ก็ทายส่วนใหญ่เป็นทายภัยก็ทายสีโลกต่างๆด้วยอะไรด้วยเนาะซึ่งในลักษณะจริงๆแล้วอ่ะถ้าตามโหราศาสตร์อ่ะศูนย์อยู่กับอะไรก็เสียโดยมากแล้วเขาจะทายเป็นเสียหมดก็คือมันจะดีแค่ในบางกรณีเท่านั้นแหละถ้าว่าไปอืม